ผู้ว่าผมอยากได้นะผมอยากให้มาแก้เรื่องถนนครับผมอยากได้ผู้ว่ากทมที่มีจิตใจเมตตาซื่อสัตย์ผมอยากได้อย่างเงี้ยครับเอาแบบพูดจริงทำจริงอะค่ะคนไม่มีที่อยู่คนกรุงเทพอะเช่าบ้านแพงไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวอยากได้ผู้ว่ายังไงครับอยากได้แบบว่าขยันทำงานนะครับแบบแก้ไขพวกเสาไฟฟ้าหรือแถวเนี้ยเวลาฝนตกหนักอะครับพี่น้ำมันท่วมก็อยากให้แก้ไขด้วยบางทีถึงเข่าก็มีนะครับที่ต่ำๆตรงเนี้ยครับเรื่องการทำงานแหละครับก็อยากได้คนที่จริงใจครับแบบว่าขยันทำงานนะครับพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วก็น้ำมันให้มันดีกว่านี้ครับตัวหลักๆผมอยากได้การจราจรมากกว่าเพราะว่าคนกรุงเทพมันต้องเดินทางต้องอะไรไอ้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยโอเคมันค่อยตามมาได้แต่ตอนนี้คือตัวหลักผมว่าการจราจรสำคัญที่สุด2แล้วก็ทรัพยภาพทั่วไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือการดูแลเกี่ยวกับด้านประชาชนทุกๆส่วนสาธารณูปโภคหรือว่าอะไรพวกนี้ที่คนกรุงเทพต้องใช้ไม่เลือกนะขอให้เขาเป็นคนทำงานอ่ะคือไม่เลือกอ่ะว่าเขาจะเป็นบุคลิกยังไงอะไรแต่อยากให้คนที่จริงใจทำงานเพื่อประชาชนฟังเสียงประชาชนอะไรพวกนี้พี่อยากได้อย่างนี้มากกว่า